เดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษาค่ะครอบครัวข่าว3จะได้นำเสนอผลงานจากโครงการพระราชดำริค่ะที่สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเริ่มด้วยโครงการอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะคุณสายสวรรค์ค่ะค่ะคุณกรุณาค่ะดิฉันขอเริ่มต้นสัปดาห์ที่เราจะรายงานพิเศษในเรื่องด้วยพระเมตตาจากฟ้าสู่ดินกันที่ประเด็นนาฏศิลป์และดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าประจำชาตินะคะเรากำลังจะพูดถึงการแสดงโขนซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะโดยทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้อำนวยการแสดงโดยเริ่มต้นที่การจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่อย่างวิจิตรอลังการนะคะทุกชุดงดงามสร้างขึ้นอย่างละเอียดบรรจงตามแบบช่างฝีมือในราชสำนักโบราณค่ะมีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งหน้าจัดสร้างฉากตลอดจนเทคนิคประกอบการแสดงอย่างยิ่งใหญ่โดยเมื่อปีที่แล้วได้มีการจัดแสดงโขนในชุดพรหมาศเป็นชุดแรกซึ่งก็สร้างกระแสตื่นตัวในการดูโขนขึ้นมาอย่างมากนะคะจึงมีพระราชดำริให้จัดการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องทุกปีและนี่ก็คือที่มาของการจัดการแสดงโขนชุดนางลอยในปีนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องโขนรามเกียรติ์ในชุดนางลอยนั้นนะคะเป็นตอนหนึ่งที่นิยมจัดแสดงขึ้นบ่อยครั้งค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาที่สนุกสนานนะคะกล่าวถึงทศกัณฐ์คิดหาทางจะตัดศึกกับพระรามจึงหาแผนการที่จะให้พระรามยกทัพกลับโดยใช้ให้นางเบญจกายแปลงกายเป็นนางสีดาแกล้งตายลอยน้ำไปที่หน้ากองทัพพระรามค่ะสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่พระรามมากแต่ว่าหนุมานไม่เชื่อจึงขอพิสูจน์ด้วยการนำศพมาเผาไฟจึงได้รู้ความจริงว่าที่แท้สีดานั้นก็เป็นยักษ์ที่แปลงตัวมานั่นเองนะคะเนื้อเรื่องที่สนุกสนานและมีสีสันทำให้ได้เห็นลีลาการแสดงชั้นสูงของตัวละครเอกอย่างทศกัณฐ์พระรามนางสีดานางเบญจกายและหนุมานด้วยใช้การดำเนินเรื่องตามบทคอนเสิร์ตนางลอยในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ตามรูปแบบโขนหลวงโบราณสมัยรัชกาลที่ 6 ค่ะแต่ได้เพิ่มเทคนิคกลไกต่างๆทั้งสมัยใหม่และเก่าเข้าด้วยกันอย่างตื่นตาตื่นใจได้อรรถรสและเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะอำนวยการและคณะนักแสดงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะท่านผู้หญิงจรุงจิตทีขระซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเป็นประธานคณะอำนวยการสร้างการแสดงโขนชุดนางลอยกล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้ดูโขนซึ่งหาชมกันอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใครจะได้ง่ายๆนักเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็นับวันก็จะเลือนหายไปไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ดังนั้นจึงทรงปลื้มพระทัยมากที่การแสดงโขนชุดนางลอยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเวลาที่ผู้ชมเข้ามาชมการแสดงเนี่ยเราสังเกตดูนะคะนี่แหละคือคนไทยมันมีความอบอุ่นผู้เฒ่ามีคนลูกหลานพามาดูนะคะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็แนะนำลูกหลานนะคะเลิกออกมาแล้วเนี่ยยังไปถ่ายรูปกับนักแสดงตัวเอกอีกนะคะก็เป็นนี่คือสถาบันครอบครัวของไทยเราหลายท่านถ้าได้ติดตามพระราชกรณียกิจอาจจะเคยได้ยินคำที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินนะคะคำนี้ล่ะโขนนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจหนึ่งซึ่งนี่คือกำไรของแผ่นดินนะคะไม่ต้องพูดเรื่องขาดทุนหรือกำไรแต่กำไรนี่คือตกอยู่กับแผ่นดินและดิฉันอยู่กับอาจารย์สุรัตน์จงดานะคะอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรซึ่งก็ท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตการแสดงโขนชุดนางลอยอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรัตน์ค่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่ที่มีพระราชสวนีให้จัดการแสดงโขนพรหมาศเมื่อปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงโขนนางลอยของปีนี้ได้สร้างปรากฏการณ์อะไรในวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยบ้างคะปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะคือคนดูแน่นทุกรอบนะฮะแน่นทุกรอบแล้วก็มีคนอยากจะดูอีกทุกปีนะฮะแล้วก็อย่างปีนี้นางลอยปีนี้มีหลายคนพลาดชมต้องขอกลับมาแสดงใหม่ขอให้กลับมาแสดงใหม่แล้วก็ในโลกสื่อสารโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะทุกคนพูดถึงโขนนางลอยหมดใน Facebook ในพันทิป ใน YouTube พูดถึงนางลอยหมดผมโพสต์ YouTube โฆษณาการแสดงโขนนางลอยลงไปมีผู้ชมเข้ามาประมาณ 8,000 กว่าคน8,000 กว่าคนที่เข้ามาดูคลิปสั้นๆในการโฆษณาครั้งนี้ครับผมจริงๆแล้วจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจหรือว่าเราไม่มีสื่อเข้าถึงเขาหรือว่าการแสดงโขนมันถึงขั้นวิกฤตจริงๆอาจารย์สุรัตน์มองวิกฤตนี้ยังไงคืออย่างนี้ฮะเราต้องมองประเด็นก่อนว่าทุกวันนี้ศิลปะวัฒนธรรมกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กพยายามออกห่างศิลปะวัฒนธรรมนะฮะก็คือมันมีสื่ออื่นๆที่จะดึงตัวของเยาวชนเนี่ยออกจากศิลปะวัฒนธรรม2ในผู้ที่ผลิตงานศิลปะวัฒนธรรมเองก็ไม่พยายามที่จะเข้าหาเช่นขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีขาดการทำโปรดักชันที่ดีนะฮะก็คือว่าโขนมีเล่นนะฮะมีเล่นตามโรงละครแห่งชาติตามที่ต่างๆเนี่ยมีเล่นแต่เล่นแบบเงียบๆเล่นกันเองผู้ชมก็คือคนรุ่นเก่าซึ่งประมาณ2แถวหน้าแค่นั้นเองตอนนี้ฮะโรงละครโล่งเสมอเลยโล่งเสมอฮะบางทีพยายามที่จะดึงเด็กนักเรียนเข้ามาเนี่ยดูก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเด็กจะต้องเรียนหนังสือหลายประเด็นฮะแต่ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราใช้ทุกอย่างทั้งสื่อทั้งโปรดักชันที่ดีขึ้นทั้งทีมงานที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็การประชาสัมพันธ์เนี่ยมันถึงเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมากยิ่งขึ้นฮะสิ่งที่เราได้เห็นจากการแสดงชุดนี้แล้วพิเศษกว่าการที่ได้ชมโขนที่อื่นๆคืออะไรบ้างคะหัวใจมีหลายประการฮะหนึ่งเรื่องเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายที่ออกแบบใหม่จากการศึกษาของโบราณนะฮะไม่ใช่ว่าคิดเองทำเองนะฮะแล้วก็ได้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าพัตตาพรและก็การทอผ้าแบบโบราณเนี่ยเป็นผู้ควบคุมและออกแบบ2เทคนิคฉากเนี่ยออกแบบโดยอาจารย์สุดสาครชายเสมนะฮะโดยดึงเอามาจากสถาปัตยกรรมไทยตามจินตนาการของงานช่างศิลป์ไทยทั้งหมดนะฮะเรื่องของการแสดงก็ท่านผู้เชี่ยวชาญศิลปินแห่งชาติในวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และก็สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรก็ช่วยกันเอาท่าลำเก่าๆเนี่ยหรือว่าท่าลำที่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาใช้เทคนิคสมัยใหม่ก็มีอาจารย์พีรมนชมทวัฒน์นะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคการแสดงสมัยอะไรต่างๆแล้วก็มีได้คุณรัชนีรัชชัยบุญมาเรื่องของแสงมาเรื่องของการออกกำลังงานต่างๆแปลว่าเราระดมผู้รู้ระดมสมองทุกๆด้านเพื่อทำให้โขนครั้งนี้ได้การแสดงที่ยิ่งใหญ่จริงๆถูกต้องครับผมค่ะนี่ก็คือสิ่งที่พิเศษจากการแสดงโขนในที่อื่นๆนะคะแต่สมมุติว่าพลาดไปแล้วเพราะว่าการแสดงที่ผ่านมาก็จบลงไปชุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะปีนี้ยังได้ดูอีกไหมคะนางลอยปีนี้กลับมาอีกทีพฤศจิกายนครับเพราะว่ามีหลายคนพลาดโอกาสไม่ได้ดูนะฮะพอเราประกาศว่าจะเล่นพฤศจิกายนนะฮะมีประมาณ5โรงเรียนโทรมาหาผมแล้วโรงเรียนนั้น100 คนบอกว่าทั้งหนองคายทั้งประจวบคีรีขันธ์นะฮะเป็นรอบของเด็กนักเรียนแล้วก็มีประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จองบัตรได้นะครับเริ่ม12สิงหาคมนี้วันแม่เนี่ยฮะใครอยากจะจองให้คุณแม่มาดูพลาดโอกาสและทั้งครอบครัวฮะมาดูได้ครับผมแต่ว่าแสดงจริงคือเดือนพฤศจิกายน 19-24 พฤศจิกายน 19-24 พฤศจิกายนระวังนะคะถ้าช้าจะเกิดปรากฏการณ์แบบคราวที่แล้วคือบัตรหมดล่วงหน้าหลายวันด้วยจริงๆชั้น3เราไม่เปิดแต่จำใจต้องเปิดเพราะว่าคนไม่มีบัตรจะดูแล้วก็เห็นประทับใจมากคือคุณยายวัย80ขอขึ้นไปชั้น3เราเองไม่จะช่วยยังไงดีบางทีก็ต้องขอเก้าอี้ของศูนย์วัฒนธรรมมาให้ก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะสุดท้ายสั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่พระเมตตาของพระองค์ท่านก็คงจะไม่ได้เห็นโขนแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ฮะก็คือด้วยพระบารมีนะฮะพอเป็นพระราชเสาวนีเรื่องการแสดงโขนเนี่ยนะฮะก็ทำให้ศิลปินทุกคนมีรวมน้ำจิตน้ำใจกันเพื่อทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฮะแล้วก็ท่านก็การแสดงครั้งนี้ทำถวายท่านแต่ท่านพระราชทานให้คนไทยทุกคนฮะเป็นสมบัติของชาติต่อไปครับขอบพระคุณอาจารย์สุรัตน์มากค่ะและในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะจะยังคงมีประเด็นที่นำเสนอเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องหลังการแต่งกายรวมไปถึงการถ่ายทอดด้วยวิธีการคัดเลือกนักแสดงนาฏศิลปินคนรุ่นใหม่มาสืบสานลมหายใจของการแสดงโขนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะคุณกรุณาขอบคุณมากค่ะคุณสายสวรรค์ค่ะเดี๋ยวติดตามต่อในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของครอบครัวที่คลอดลูกแฝด3หลังจากมีลูกแล้วถึง3คนขณะนี้ก็มีความช่วยเหลือหลั่งไหลไปสู่ครอบครัวนี้จำนวนมากไม่มีเสียงไหนทำให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้ไม่มีคำทักทายใด